สวัสดีครับพบกับหลุยนะครับหลุยแจ๊สเบสวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ walking bass นะครับผมถ้าพูดติดๆขัดๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านั่งพูดคนเดียวหน้ากล้องมันเขินนะครับผม มันไม่เหมือนกับนั่งเรียบเรียงเขียนหนังสือให้ท่านอ่านนะครับก็เป็นว่าวันนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อกี้ผมแสดงการ walking bass ให้ท่านดูไปบ้างนิดหน่อยนะครับอยากจะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันว่าตั้งแต่ fundamental เลยว่าเราจะเริ่ม walking bass กันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้กันก่อนว่ามันสำคัญยังไงนะครับการเล่น walking bass นี้นะครับโดยไอการเล่นเบสแบบ walking เนี่ยมันอยู่ในเพลงแจ๊สและเพลง blues นะครับผมซึ่งเป็นดนตรีในสมัยโบราณละสมัยหลายสิบปีที่แล้วนะครับผมก็ดังมาก่อนที่ rock and roll จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่บทบาทของมือเบสในเพลงเหล่านี้เนี่ยจะไม่เหมือนในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นแค่ตัวเชื่อมเกมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตัวเชื่อมเกมนะครับแต่ว่าหน้าที่ในการเป็นกระดูกสันหลังของวงจะอยู่ที่มือกลองเยอะมากๆในเพลงร็อกหรือเพลงป๊อปสมัยใหม่นะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเพลงสวิงเพลงแจ๊สนะครับบทบาทของมือกลองจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะสามารถมือกลองในสมัยโบราณนี่เขาจะแฟลชชี่ครับจะตกแต่งจะเป็นตัวสร้างสีสันมากกว่าได้มากกว่านี้นะครับโดยที่มือเบสนั่นแหละครับที่เป็นกระดูกสันหลังสุดๆเลยนะครับเพราะว่าการเล่น walkingนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเป็นการนับจังหวะให้แก่วงนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1จะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งทุกคนเราจะสามารถฝึกกันได้นะครับในเรื่องแบบนี้แต่การที่จะ walking bass ได้นี่เราจะต้องมีความรู้ต้องมีความรู้แน่นทั้ง2ด้านก็คือทั้งด้านที่เป็นในส่วนของริทึมนะครับก็คือ1 2 3 4นั่นแหละแต่ห้ามหลุดนะ1 2 3 4 1 2 3 4คือเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้แก่ทุกคนในวงนะครับที่เหลือนะครับส่วนในเรื่องของโน้ตก็ยังจะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสเกลแต่ละสเกลเป็นยังไงอาร์เพจิโอเป็นยังไงมายเนอร์เมเจอร์นั่นก็เป็นอีกส่วนนึงที่ต้องมาประกบคู่กันนะครับในการสร้างไลน์เบสขึ้นมานะครับโดยที่การเล่น walking bass เนี่ยเป็นการอิมพรไวส์นะครับมันคือการ improvise ก็คือการคิดสดนั่นเองเป็นการคิดสดว่าเราจะไปทางไหนไม่ซ้ำอย่างนี้เป็นต้นคือเราสามารถเดินได้ทั่วคอหรือจะอยู่แค่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับนี่คือ introduction ของทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเล่นเบสก็คือทั้งเรื่องริทึมทั้งเรื่องโซโล่แล้วก็ improvise ต่างๆนะครับมันจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนอื่นนะครับแล้วก็มาดูกันก่อนนะครับว่าการที่จะ walking bass เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งแบ่งได้เป็น3 อย่างหลักๆถ้าทำได้3อย่างนี้มันก็จะปนกันไปปนกันมาได้นะครับอย่างที่1ก็คือเราจะต้องรู้คอร์ดโทนนะครับคอร์ดโทนก็คือลืมเปิดโวลูมคอร์ดโทนก็คือหรืออาร์เพจิโอนะครับผมในชนิดต่างๆเช่นเมเจอร์เซเว่นไมเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็รู้จักสเกลนะครับสเกลเมเจอร์ไมเนอร์และโครมาติกถือว่าเป็นสเกลนะครับอย่างที่3ก็คือการกระโดดนั่นเองนะครับผมถ้าเรารู้หลักในการใช้3อย่างนี้ร่วมกันแล้วก็จะเป็นการหลักๆคืออยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็อยู่ในตัวเราเองว่าเราสามารถเล่นออกมาได้อย่างที่ใจคิดหรือเปล่านะครับผมก็คือคอร์ดโทนสเกลกระโดดนะครับในทัศนะของผมเองนะครับการเริ่ม walking bass เนี่ยผมจะเริ่มที่คอร์ดโทนนะครับจะง่ายที่สุดและมีกำลังใจในการฝึกต่อที่สุดนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้าใจสเกลมันเป็นชุดหนึ่งมันมี7โน้ตกว่าที่เราจะจำสเกลได้ในสำหรับมือใหม่มันจะเป็นเรื่องที่งงมากนะครับผมในเรื่องสเกลนะครับและโหมดต่างๆนะครับผมก็เลยเอาตัวผมเองส่วนตัวเวลาตอนที่ผมหัดวอล์ก
walking ใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้คอร์ดโทนเป็นหลักนะครับซึ่งเพราะว่าคอร์ดโทนแต่ละอย่างมันมีทีละ4โน้ตนะถ้าจําได้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่1ที่เรามารู้จักกันก่อนก็คือmajor 7นะครับ major 7ไปด้วย1 3 5 7นะครับผมแบบธรรมชาติทุกอย่างไม่มีติดแฟลตอะไรอันนี้ผมขออธิบายในคีย์ C ก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือ C E G B นะครับผมอันนี้คือ Major 7นะครับเวลาเราฝึกเราก็จะไปให้สุดแล้วก็กลับด้วยนะครับแตะขอบสระด้วยแล้วก็ถอยโอเคนะครับแบบที่2ก็คือ dominant 7นะครับก็คือหรือเราจะเรียกว่า C 7ธรรมดาก็ได้นะครับนั่นก็คือ flat 7นะครับอย่างที่2ก็คือ1 3 5 flat 7นะครับผมอย่างที่3ก็คือ minor 7นะครับminor 7ก็คือ flat 3 flat 3 5 flat 7แต่ขอบสระแล้วก็กลับมาทางเดิมนี่คือ minor 7นะครับต่อไป minor 7 flat 5หรือเราเรียกว่า half diminished นะครับผมประกอบไปด้วย1 flat 3 flat 5 flat 7และสุดท้ายยังไม่สุดท้ายจริงๆมีอีกนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างแค่5อย่างอย่างที่5ก็คือ diminish คือ1 flat 3 flat 5 double flat 7แล้วก็กลับซึ่งใน diminish นี่เราสามารถมาทางนี้ได้เช่นกันนะครับลองคำนวณดูดีๆแล้วเนี่ยdiminish เหมือนดูเหมือนจะงงนะครับเพราะว่ามัน1 flat 3 flat 5 double flat 7มันติด flat เยอะจังเลยมันเหมือนจะทำให้เรางงแต่ธรรมชาติของ diminish ก็คือทุกโน้ตในคอร์ดนะครับ arpeggio ของ diminish เนี่ยทุกโน้ตจะห่างกัน1เสียงครึ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถมาทางนี้ได้ถ้าเกิดเราเข้าใจระบบของมันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมก็เราก็ดูกันแค่5คอร์ดนี้ก่อนนะครับพอเราได้รู้จักคอร์ดโทนในแต่ละชนิดกันหมดแล้วนะครับการนำมาฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมกับเพลงจะได้ผลที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกสนุกไปด้วยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยผมแนะนำให้ท่านเซตเมทานอมไว้ช้าๆนะครับเล่นกับเมทานอมนี่แหละไว้ก่อนช้าๆแล้วก็เล่นคอร์ดโทนไปตามบลู12ห้องแต่ว่าจะมีการดัดแปลงคอร์ดนิดหน่อยนะครับที่2ห้องสุดท้ายนะครับจะเป็น F7 กับ C7 แทนนะครับเมื่อเรามาดูแล้วการเล่นเพลงบลูส์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอร์ด7นะครับเป็นคอร์ด dominant 7แล้วก็จะมี diminish กับ minor แซมเข้ามา2ทีนะครับผมแล้วก็ท่านก็ต้องลองทำดูนะครับ90แล้วกันนะ90แล้วเราก็เล่นคอร์ดโทนเริ่มนับ1 2 3 4อันนี้ขอแค่นี้เลยครับ F7 นะครับ B flat 7เราอาจจะงงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับทางนิ้วนะครับเพราะเมื่อกี้ถ้าเป็นคีย์ C จะเป็นทางนิ้ว
เป็น F7 แล้วก็ดูดีๆนะครับว่าเราจะต้องใช้สายเปิดช่วยอยู่ตรงนี้นะครับทางนิ้วจะแอบงงนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องฝึกนี่คือ B flat 7แล้วก็ B diminish ใช่ไหมครับ D7 อันนี้ทางนิ้ว G minor 7C7 นะครับครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับค่อยมาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมแต่ละคอร์ดนะครับผมก็ขอให้สนุกกับการซ้อมนะครับสวัสดีครับ